สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ปรึกษาข้อมูลสุขภาพที่เบอร์0941949695และ0914916997กลับมาในช่วงนี้กับโภชนาบำบัดค่ะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะเราจะหยุดการเจริญเติบโตของมะเร็งด้วยโภชนาการทางอาหารนั่นเองนะคะเราจะเลือกรับประทานอะไรแบบไหนดีอาจารย์คะอันดับแรกอันนี้คืออยากให้อาจารย์แนะนำเรื่องของการป้องกันเอาไว้ก่อนสมมุติคนที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งแต่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเราควรจะต้องรับประทานอาหารแบบไหนเพื่อป้องกันไม่ให้ไปเจอกับมะเร็งเนี่ยแหละค่ะอาจารย์อาหารที่จะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งได้ง่ายค่ะก็คือต้องกินพืชอ่ะกินพืชกินพืชเป็นส่วนใหญ่กินพืชกินผักกินผลไม้กินธัญพืชค่ะพวกนี้เป็นส่วนใหญ่เนื้อสัตว์ก็กินแต่น้อยนะครับแต่กินได้ใช่ไหมคะกินได้นี่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เป็นนะค่ะก็พวกเนื้อปลาเนี่ยแนะนำถ้ากินไก่ก็กินไก่เนื้อหน้าอกอย่าไปกินน่องอย่าไปกินปีกอย่าไปกินเครื่องในอย่าไปกินหนังอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไปกินหมูก็กินพวกสันนอกสันในค่ะแล้วอย่าไปกินมันอย่าไปกินเครื่องในอย่าไปกินหนังอันนั้นก็เป็นสิ่งที่แนะนำไว้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นได้ก็พึงสังวรว่าอาหารประเภทนี้ต้องระมัดระวังอย่ากินเยอะอย่ากินเยอะแล้วก็อย่ากินบ่อยนะครับแต่ว่าให้เป็นอาหารประเภทแป้งไม่ขัดขาวเป็นพวกผักปั่นผลไม้สดบางชนิดเข้าไว้แล้วก็พวกธัญพืชต้นบุญเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมมากในการที่จะป้องกันมะเร็งได้ดีครับนั่นคืออาหารที่เหมาะสมก็คือว่าอาหารที่จริงๆแล้วอันนี้นกเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งที่มันจะไปเป็นตัวกระตุ้นนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเราก็สามารถทานได้แต่อย่าบ่อยถูกไหมคะครับนี่คือคนไม่ได้เป็นนะคนไม่ได้เป็นทานได้แต่อย่าบ่อยค่ะอาหารหลักๆของเราเนี่ยก็คือผักผลไม้แล้วก็เป็นพวกพืชผักพวกเปลือกเป็นจากพืชต่างๆใช่เป็นส่วนใหญ่ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ยังไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเขาเรียกว่าเป็นอาหารคลีนฟู้ดอ่ะคลีนฟู้ดโอเคเดี๋ยวนี้ฮิตกันมากเลยครับน่าจะใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งบ้างอาจารย์คะไม่ว่าจะเริ่มต้นเป็นมะเร็งเป็นเลเวลแรกหรือว่าเป็นขั้นที่2ขั้นที่3หรือขั้นไหนก็ตามอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะรับประทานอะไรดีเพื่อที่จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่อ่อนแอไม่พ่ายแพ้ต่อเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอาหารเฉลี่ยนะใน3มื้อเนี่ยนะครับ2มื้อแรกที่เป็นอาหารเช้ากับเย็นเนี่ยก็เป็นต้นบุญซะก็เป็นอาหารต้นบุญนี่ก็เรียกว่าสบายแล้วที่อาจารย์เคยแนะนำครับชงกับน้ำอุ่นกินเป็นแทนอาหารไปเลยวันละ2มื้อเช้ากับเย็นมันดียังไงครับพูดเผื่อสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนเพราะมันเป็นอาหารในกลุ่มที่มาจากธัญพืชหลายชนิดที่ผมคำนวณสัดส่วนทางโภชนาการให้เป็นอาหารครบหมู่ก็กินแทนอาหารได้เลยกับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีในต้นบุญก็คือเรื่องของกรดอะมิโนกรดอะมิโนนี่มีหลากหลายมากที่เราวางแผนไว้แล้วก็ใส่ไว้เพื่อจะให้มันเป็นตัวที่จะไปสร้างโปรตีนขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งซึ่งโปรตีนในร่างกายที่ได้จากกรดอะมิโนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกรดมันก็เป็นโปรตีนที่เกิดขึ้นจากในร่างกายเองตับสร้างเองโดยที่มะเร็งมันไม่สามารถเอาใช้ประโยชน์ได้โปรตีนเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปซ่อมเอาไว้ว่าที่เสื่อมที่มะเร็งมันทำลายอยู่กับโปรตีนนี่ก็คือเอาไปสร้างภูมิต้านทานให้ภูมิทานแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนี่คือส่วนที่เป็นอาหารเช้าและเย็นโดยต้นบุญนะครับ อาจารย์ถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็ตอนนี้กำลังให้คีโมอยู่ คนที่ให้คีโมส่วนใหญ่นี่นะคะจะรับประทานอะไรไม่ค่อยลงจะทานอะไรไม่ค่อยได้เราสามารถใช้ต้นบุญธัญพืชทดแทนเป็นอาหารอย่างเดียวเลยได้ไหมได้ครับได้กินต้นบุญแทนอาหารทั้ง3มื้อทั้งวันก็ได้แต่ควรจะมีพวกอาหารอื่นสำรองเสริมระหว่างมื้อด้วยนะถ้าสมมติกินได้นะคะถ้ากินได้กินต้นบุญ3มื้อแล้วก็มีพวกผักปั่นผักปั่นนี่กินเป็นผักดิบนะครับปั่นโอนกับผลไม้อันนี้เอาไปกินเป็นอาหารระหว่างมื้อแล้วกินเยอะๆกินวันหนึ่ง 4-5 แก้วเนี่ยทำให้เขาอุจจาระบ่อยๆมันก็จะทำให้ขับของเสียขับสารก่อมะเร็งออกมาได้เยอะแล้วมะเร็งก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น
อย่างนี้ทำให้ร่างกายมันฟื้นตัวเร็วด้วยไหมคะเพราะว่าคนที่ให้คีโมส่วนใหญ่จะร่างกายจะอ่อนแอนะคะเซลล์จะถูกทำลายไปหมดเลยใช่ฤทธิ์ของคีโมที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายมันสูงมากนะครับมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะทรมานมากจริงๆแล้วผมอยากพูดว่าไม่แนะนำคือถ้าคีโมถ้าเลี่ยงควรจะเลี่ยงได้อ้าวจริงเหรอเลี่ยงควรเลี่ยงแต่ว่าให้มาใช้ทางด้านแพทย์ทางเลือกหรือทางด้านธรรมชาติจะซอฟกว่าหมายถึงให้ลองดูในแนวทางนี้ก่อนใช่แล้วก็วัดผลได้เลยว่าของทางแพทย์ทางเลือกหรือทางธรรมชาตินี่มันได้ผลดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่สามารถควบคุมมะเร็งได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกคีโมเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในขั้นตอนคีโมแล้วก็สามารถทานได้ก็อยู่ใช่ทานได้อาจจะทำให้อาการแพ้คีโมลดลงได้เล็กน้อยค่ะนะครับแต่ว่าเขาต้องทานอาหารประเภทที่วางแผนให้แล้วต้องฟื้นฟูร่างกายอีกนานมากเพราะว่าเขารับคีโมนี่เขาไม่รับครั้งสองครั้งบางคนรับ8ครั้งหลายเดือนร่างกายถูกทุบทำลายไปเยอะมากดังนั้นเขาต้องบำรุงนะบำรุงหลังจากนั้นเขาก็ต้องมาฟื้นฟูอีกนับเป็นเดือนกว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาพเดิมอันนี้ผมดูว่ามันเป็นช่วงของการเสียประโยชน์แทนที่ร่างกายจะแข็งแรงมาตลอดใช่ไหมแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้ดีขึ้นแล้วถามว่าแล้วการให้คีโมและคีโมแล้วตอบโจทย์ไหมมะเร็งหายไหมมันก็ไม่หายละคนให้ไปก็คือมันเป็นอาการที่อาจจะยุติหรือเบาบางลงไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆหลังจากนั้นถ้ากินแบบเดิมกินอร่อยกินผิดกินอะไรก็มะเร็งก็กลับมาใหม่ถ้าไม่ปรับพฤติกรรมอ่ะคือยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมตินะอาจารย์ถ้าสมมติทำคีโมแล้วมันดีขึ้นแล้วเซลล์มะเร็งตอนนั้นไม่ได้อยู่แล้วแล้วคุณยังไม่ได้กินเหมือนเดิมมันก็กลับมาใช่ครับขออภัยค่ะถ้าคุณกินเหมือนเดิมมันก็กลับมาใช่แต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนวิธีการกินพฤติกรรมการกินมันก็อาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้มันอยู่ที่เราเลือกกินมะเร็งก็จะถูกควบคุมได้ง่ายขึ้นไงโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องให้คีโมเลยก็ได้ค่ะนะครับมีเยอะแยะไปน่าสนใจมากแล้วเรื่องของอาหารการกินสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนอกเหนือจากต้นบุญธัญพืชแล้วนะคะอาหารประเภทไหนบ้างที่อาจารย์อยากแนะนำเราควรกินแบบไหนหนึ่งทอดตุ๋นหรือว่ายังไงใช่ครับอีกหนึ่งมื้อที่เป็นอาหารระหว่างวันก็เป็นอาหารประเภทพืชทั้งหมดเลยค่ะนะครับแนะนำให้กินพวกเห็ดพวกเต้าหู้นะครับแล้วก็พวกผักต่างๆเอามาผสมผสานกันเอามาผัดบ้างเอามาต้มจืดบ้างทำจับฉ่ายบ้างแล้วก็กินกับข้าวกล้องหรือข้าวที่ซ้อมข้าวซ้อมมือนะข้าวที่มีผักกาดสีอันนี้ก็จะเป็นอาหารอีกหนึ่งมื้อของเขาในแต่ละวันหลายคนถามว่าเต้าหู้กินได้เหรอเพราะเป็นถั่วเหลืองเพราะเป็นมะเร็งเต้านมข้าบอกว่าถั่วเหลืองกินไม่ได้กินแล้วกระตุ้นมะเร็งผมบอกคุณเลยว่าไม่จริงคือกินได้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งของประชาชนถั่วเหลืองมีคือเขากลัวสารตัวหนึ่งชื่อว่าเอสโตรเจนเขาเข้าใจว่าในถั่วเหลืองมีเอสโตรเจนในทางนี้ทางนักโภชนาการขอบอกก่อนว่าที่จริงไม่ใช่ถั่วเหลืองไม่มีเอสโตรเจนแล้วมีอะไรมีไฟโตเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนมันต่างยังไงไฟโตเอสโตรเจนมันเป็นโครงสร้างของโมเลกุลสารเคมีที่รูปร่างตาคล้ายๆเอสโตรเจนนะครับคือมันแทนที่กันได้แต่ตัวมันเองไม่ใช่เอสโตรเจนอย่างนั้นไฟโตเอสโตรเจนไม่สารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นกินถั่วเหลืองได้ในกลุ่มที่เราดูแลผู้ป่วยอยู่ของผมนะใครมาเป็นมะเร็งมากินถั่วเหลืองเยอะกินน้ำเต้าหู้เยอะๆยิ่งดีหรอยิ่งดีคอนโทรลมะเร็งได้ง่ายขึ้นเพราะจริงๆแล้วคุณสมบัติของถั่วเหลืองมีสารอาหารหลายตัวที่เป็นไฟโตเคมีคอลในถั่วเหลืองนั้นสามารถป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมมะเร็งได้ด้วยค่ะเยอะแยะเลยดังนั้นตรงนี้มันเป็นความรู้ที่เป็น2ค่ายค่ะค่ายนึงถั่วเหลืองอีกค่ายนึงไม่ถั่วเหลืองกำลังตะลุมบอลกันนะค่ะตอนนี้ก็ต้องพิจารณานิดนึงนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดโอเคค่ะและอีกเรื่องนึงที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคนที่จะเป็นมะเร็งหรือว่าไม่เป็นมะเร็งให้ทานผักปั่นเยอะๆอันนี้ก็มีสูตรช่วยใช่ๆเพราะตัวนี้มันเป็นสารเค้าเรียกเป็นสารพืชสารเคมีหรือไฟโตเคมีคอลที่เราแนะนำให้กินเพิ่มขึ้นมาระหว่างมื้อนะครับผักก็เป็นพวกผักกะหล่ำใช้กะหล่ำก็ได้นะฮะใช้บรอกโคลีก็ได้หรือใช้ผักใบเขียวทั่วไปก็ได้นะครับสักประมาณสัก2กำมือค่ะแอปเปิ้ลสักลูกนึงผักใบเขียว2กำมือใช่กำมือเรากำมือเรานี่แหละกำมือเรานะคะค่ะหยิบมา2กำมือแล้วก็แอปเปิ้ลสักลูกนึงแอปเปิ้ล1ลูกแครอทสักครึ่งหัวค่ะมะนาวสักครึ่งผลแล้วก็ต้นอะไรอ่ะต้นที่เขาลดความดันอ่ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายทั้ง3ต้นค่ะ3กอนะไม่3กิ่งนะ3กอ3กอครับกับน้ำแอปเปิ้ลสักประมาณสัก50ซีซีค่ะซึ่งน้ำแอปเปิ้ลนี่ก็เกิดจากการที่เราต้องเอาแอปเปิ้ลลูกมาแยกกาก
ป็นสกัดแบบสกัดเอาน้ำมาแล้วก็เติมลงไปในหม้อปั่นอีกสัก50-60ซีซีนี่ครับก็เปิดเครื่องปั่นเลยคือปั่นทั้งหมดรวมกันเป็นปั่นแบบเครื่องปั่นปกติไม่ต้องแยกกากแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเครื่องปั่นความเร็วสูงที่ก็มีขายในร้านชั้นนำทั่วไปนะครับให้มันละเอียดหน่อยให้มันปั่นเร็วประมาณ30,000รอบต่อนาทีเพื่อให้แรงของใบมีดเนี่ยมันเหวี่ยงเอาไอสารไฟโตเคมีคอลเนี่ยหลุดออกจากพืชนะครับเพราะว่าต้องการใช้สารนี้กับร่างกายแต่ถ้าปั่นไม่แรงพอเนี่ยไอสารไฟโตเคมีคอลตอนนี้เกาะอยู่กับพืชอยู่แล้วกินเข้าไปปุ๊บออกทางอุจจาระหมดเลยมันก็เราไม่ได้สารนั้นจึงจะเป็นใช้เครื่องปั่นความเร็วสูงนะครับแล้วก็จะต้องปั่นแยกกากอีกเครื่องนึงซึ่งใช้แอปเปิลเนี่ยปั่นแยกกากไว้สัก10-15 ลูกก็ได้ก็จะได้แอปเปิลสักเหยือกหนึ่งเวลาจะกินผักปั่นวิธีการกินก็ตักผักที่เราปั่นแล้วเนี่ยใส่แก้วนายเปิ้ลนี่แยกกากไว้เทลงไปค่ะแล้วคนแล้วก็ดื่มกินด้วยกันกินด้วยกันกินแบบนี้ได้เลยวันหนึ่ง 4-5 ครั้งมากกว่านี้ได้มั้ยคะได้คือแล้วแต่จะกินคือกินเป็นขนมเลยกินเป็นขนมเลยแต่ว่าเป็นเครื่องดื่มผักปั่นผักผลไม้ปั่นนี้ละกันอันนี้พิเศษเลยเพราะว่าดร.ทอมวูซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์การเป็นมะเร็งเมื่ออายุ30ปีเป็นมะเร็งปอดค่ะนะครับข้างซ้ายเป็นวุ้นไปแล้วสุดท้ายก็ใช้วิธีการเหล่านี้18เดือนปอดมันกลับมาเป็นคนปกติหายขาดจากมะเร็งตอนนั้นอายุ30ปีตอนนี้อายุ72แล้วหายมาแล้ว42ปีโดยใช้วิธีการนี้ดร.ทอมวูซึ่งท่านผู้ชมหลายคนคงรู้จักเคยมาเมืองไทย2ครั้งแล้วดร.ทอมวูเป็นคนจีนเป็นหมอนะเป็นหมอแผนปัจจุบันนะเป็นหมอที่ทำงานในอเมริกาครับใช้วิธีนี้ครับโอเคเลยค่ะอาจารย์เราเรื่องของอาหารก็คือรับประทานพวกธัญพืชคือเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่ควรทานเนื้อสัตว์อันนี้คือที่เขาบอกต่อๆกันมาใช่มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องจริงครับเรื่องจริงเพราะเนื้อสัตว์เป็นสารก่อมะเร็งเนื้อสัตว์นี่เรากินเนื้อสัตว์ถามว่าได้โปรตีนไหมได้โปรตีนแต่ไอของที่ไม่ควรจะได้มันตามมาเยอะเลยทั้งเอนไซม์สารคัดหลั่งในเนื้อสัตว์เองที่เป็นพิษต่อเรานะทั้งยาทั้งวัคซีนในกระบวนการเลี้ยงสัตว์เราก็ได้ด้วยทั้งไขมันสัตว์ทั้งไขมันที่อิ่มตัวสารต่างๆเยอะแยะในเนื้อสัตว์ต่างๆคือจริงเราไม่ต้องการไอสารอย่างอื่นใช่ใช่พวกนั้นมันก็เข้าไปด้วยใช่ไหมแล้วก็สารพวกนี้มันไปก่อเกิดให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้แล้วมะเร็งตัวมะเร็งเองก็จะเอาสารนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทานเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชต้องกินพืชครับต้องกินพืชต้องยุติการกินสัตว์อย่างดร.ทอมวูเนี่ยนะ18เดือนที่เขารักษาตัวเองนะเขาไม่กินแต่ต้องสัตว์เลยนะกินสมุนไพรในตะวันตกสมุนไพรที่มันอยู่ในทะเลทรายกินผักกินธัญพืชกินวิตามินซีวิตามินบีรวมกินเยอะมากกินอย่างนี้อย่างเดียวซึ่งอาหารเดิมทีที่เป็นอาหารโปรดของดร.ทอมวูคือแฮมเบอร์เกอร์สมัยก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยกินจะเป็นมะเร็งไงเสร็จแล้วพอรู้ตัวเรียบร้อยแล้วว่าต้องใช้กินพืชอย่างเดียวปุ๊บเขาหยุดกินหมดเลยพวกเนื้อสัตว์พวกแฮมเบอร์เกอร์พวกขนมปังพวกขนมพวกน้ำตาลพวกผลไม้รสหวานนะครับพวกแป้งขัดสีขาวๆเนี่ยแกหยุดหมดเลยกินผักอย่างเดียวตลอดทั้งวัน18 เดือนคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะถ้าเรารู้ว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงกับการเกิดโรคมะเร็งหรือว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือควรที่จะกินแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามควรที่จะกินค่ะควรที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เลือกอาหารการกินสักนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยเราก็รับประทานตามที่อาจารย์บอกนะคะงดเว้นเนื้อสัตว์รับประทานเป็นผักผลไม้บางชนิดด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงธัญพืชต่างๆด้วยอาจารย์คะถามนิดนึงเพิ่มเติมหน่อยที่อาจารย์ว่าดูแลรักษาด้วยการมีทานต้นบุญธัญพืชด้วยใช่ไหมคะอย่างในต้นบุญธัญพืชนี่ค่ะมีธัญพืชหลายชนิดเลยตัวไหนที่มันมีส่วนสำคัญมากๆเลยที่มันช่วยเรื่องของมะเร็งก็มีถั่วเหลืองถั่วเหลืองเนี่ยนะคะใช่ถั่วเหลืองงาดำข้าวโพดก็ช่วยค่ะลูกเดือยก็ช่วยค่ะข้าวฟ่างก็ช่วยคือช่วยหมดเลยเหรอคะมันช่วยแบบแต่เหตุผลต่างกันข้าวฟ่างก็ดีอย่างนึงข้าวโพดก็ดีอย่างนึงถั่วเหลืองก็ดีอย่างนึงแต่อย่างมันก็ดีคนละอย่างเพราะเอามารวมกันมันก็สมบูรณ์แบบอันนั้นโอเคอาจารย์อีกนิดนึงคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายไหมถ้าสมมติว่าเป็นในเริ่มต้นแรกๆคำตอบนี้อาจจะคลาสสิกนิดหน่อยนะคนเป็นมะเร็งหนักเท่าไหร่ก็แล้วแต่โอกาสหายขาดมีไหมคำตอบคือมีเหรออาจารย์มีแต่ยากเหตุผลที่ยากเพราะว่าคนป่วยเท่านั้นจะต้องมีจิตที่มั่นคงจะต้องมีจิตเป็นหนึ่งเดียวต้องมีสมาธิที่แน่วแน่ค่ะ
บอกได้เลยว่าถ้าเผื่อคนที่เป็นมะเร็งอยากหายขาดจริงๆคือคุณต้องปฏิบัติธรรมให้จิตของคุณฝึกสมาธิจนกระทั่งเข้าถึงฌานจิตต้องถึงระดับฌานที่เราเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิทุกวันพร้อมกับการคุมอาหารอย่างที่ผมพูดเนี่ยให้เข้มข้นให้แม่นยำต้องทำให้ได้อะเรื่องการคุมอาหารอย่างนั้นถามว่าคนเป็นมะเร็งหายขาดได้ยากไหมยากค่ะยากมากครับทำยากแต่ว่าทำได้ไหมทำได้ทำได้มีโอกาสขึ้นอยู่ว่าคนป่วยเขาหนึ่งเชื่อขนาดไหนว่าที่นี่เป็นจริงสองเขาพร้อมไหมที่จะปฏิบัติค่ะประเภทมาแล้วปฏิบัติทำบ้างไม่ทำบ้างยังหวงอร่อยยังหวงปาร์ตี้ยังมีงานแต่งยังนึกอย่างเพิ่งไปคุณแพ้แน่นอนค่ะนะครับคุณเพนนิ่งแพ้แน่นอนต้องเด็ดเดี่ยวค่ะทุกอย่างภารกิจต่างๆในชีวิตคุณต้องทิ้งหมดเลยแล้วก็อยู่ชีวิตใช้ชีวิตอย่างสงบอย่างเรียบง่ายคิดบวกความเครียดไม่ต้องไม่มีต้องผ่อนคลายคิดบวกมองคนในแง่ดีมองโลกในแง่ดีมีเมตตาสูงๆแล้วก็กินอาหารที่ผมวางแผนไว้ให้แล้วถ้าเกิดฝึกจิตได้ถ้าท่านโชคดีมีบุญเก่าเยอะการทำสมาธิจิตนิ่งก็ทำได้ง่ายถ้าจิตนิ่งเมื่อไหร่คุณนั่งทำสมาธิจนกระทั่งคุณเข้าภวังค์ปึ้งหนึ่งคุณขนลุกสู้เลยอ่ะจิตถึงระดับนั้นอ่ะทุกวันมะเร็งก็จะค่อยๆหายไปโอเคค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่อาจารย์ใช้ดูแลผู้ป่วยที่มาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์ณัฐวัฒน์ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ค่ะแล้วก็อยากที่จะหายจากโรคนี้การปฏิบัติตัวที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็การสม่ำเสมอในการที่จะเลือกรับประทานอาหารแล้วก็รวมการปฏิบัติธรรมที่อาจารย์บอกในเรื่องของจิตใจนะคะควรทำให้ตลอดด้วยนะคะแล้วก็ส่วนนึงในเรื่องของโภชนาการค่ะอันนี้ต้องควบคุมให้ได้จริงๆตอนแรกๆเนี่ยนะคะอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่อย่างต้นบุญธัญพืชก็ได้นะคะถ้าจะไม่รู้ว่าแต่ละมื้อจะต้องทานอะไรยังไงนะคะต้นบุญธัญพืชก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบสำหรับทางเลือกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในรายการโภชนาบำบัดนะคะต้นบุญธัญพืชเนี่ยปกติกล่องละ 1,800 บาทขออภัยค่ะปกติกล่องละ 1,800 บาทนะคะวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องทันทีค่ะเพียงแค่ 3,600 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้าไปร่วมพูดคุยสอบถามคำถามปัญหาต่างๆได้เลยนะตามหมายเลขที่ปรากฏขึ้นอยู่นี้นะคะ0914916997 0941949695และ0893332666ค่ะเอาละวันนี้เราก็ได้ความรู้ครบถ้วนแล้วนะคะในเรื่องของการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรเลือกโภชนาการอาหารแบบไหนที่จะทำให้หยุดการเจริญเติบโตของมะเร็งนะคะรวมถึงวิธีการป้องกันด้วยสำหรับคนที่ยังไม่อยากเป็นโรคมะเร็งในอนาคตวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ณัฐวัฒน์เอกธีรเศรษฐ์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ยินดีครับค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะในช่วงหน้ากับโภชนาบำบัดมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกเบรกนึงในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ปรึกษาข้อมูลสุขภาพที่เบอร์0941949695และ0914916997